คุณยายกำลังจะหุงข้าวอยู่เกือบไม่ได้หุงข้าวแล้วแหละเพราะว่าหนุ่มเบญจเพสคนนี้นี่คือเขาจะแซงรถอีกคันนึงแต่ว่าเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ดูคลิปนี้พร้อมกันครับมันชนอีกด้านอีกฝั่งนึงนะครับแต่ว่าคุณยายเขาตกใจจริงๆเลยนะครับเนี่ยฮะขอเรียกว่าคุณป้าแล้วกันนะไม่อยากเรียกคุณยายคุณป้าท่านนี้นะครับก็เผยให้เห็นวินาทีชีวิตของนายสตายุอายุ25ปีแม่วัยเบญจเพสเลยนะครับขับรถกระบะคันนี้แล้วก็แซงกระบะอีกคันนึงปรากฏเสียหลักพุ่งชนต้นไม้หน้าร้านค้าริมถนนแห่งหนึ่งที่จังหวัดระยองครับชาวบ้านส่งเสียงร้องด้วยความตกใจเห็นต้นไม้มันล้มไหมตอน6โมงกว่าที่ผ่านมานะครับที่เกิดเหตุไปเจอรถกระบะคันนี้จอดอยู่แล้วก็พุ่งชนด้านหน้าร้านขายอาหารตามสั่งยับเยินจริงๆครับแล้วปรากฏว่าสตายุเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับคุณสมหมายครับก็ตนเองขายของอยู่ที่ร้านแห่งนี้มา5ปีแล้วนะครับตอนเกิดเหตุจะหุงข้าวเพื่อเตรียมไว้ขายอ๋อนี่ฮะอ๋อตอนนั้นมีกระบะพุ่งมาที่ร้านตนเองตกใจยังสั่นไม่หายเลยแล้วก็ตั้งแต่ขายของมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับอีกคนนึงนะครับก็นางนิดบอกตนเองเข้าไปดูที่เกิดเหตุแล้วแล้วก็คุยกับภรรยาของผู้เสียชีวิตแฟนของเขากำลังจะไปหาเพื่อนที่จังหวัดระยองจะไปดื่มเหล้าแต่สุดท้ายเนี่ยมาเกิดอุบัติเหตุซะก่อนเบื้องต้นเดี๋ยวตำรวจรวบรวมหลักฐานต่างๆตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งนึงมันจะโทษเรื่องของวัยเบญจเพสไม่ได้นะอุบัติเหตุต้องระมัดระวังให้มากนะครับส่วนอีกเหตุการณ์อยากให้คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดนาทีระทึกเลยนะคะเป็นเก๋ง SUV ค่ะนี่ขับพุ่งมากลางแยกแบบนี้แล้วอัดเข้าร้านค้าเสียหายพังยับมีคนเจ็บ2คนคนทศพลเป็นคนขับคันนี้อายุ40ปีแสดงตัวเป็นคนขับนะคะเจ้าตัวถูกตรวจวัดแอลกอฮอล์ผลยังไม่ออกนะคะคุณผู้ชมถ้าหากว่าผลออกมาแล้วแล้วมีแอลกอฮอล์นั่นหมายความว่าคุณเมาแล้วขับหรือเปล่าแต่ดูสภาพสิดีนะรถทางตรงนะคะไม่มาชนถนนมันโล่งไงตอนกลางคืนจุดนี้นะคะอยู่ในพื้นที่บริเวณ3แยกไฟแดงตัดถนนสาย2จอมเทียนที่ชลบุรีค่ะ